วัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทำ call out นะครับ call out มันก็เหมือนกับแบบเป็นพวกป้ายชื่อหรืออาจจะเป็นป้ายบอกคุณสมบัติต่างๆป้ายรายละเอียดอะไรพวกนี้ครับอย่างเช่นอันนี้นะแฟลชไดรฟ์เนี่ยมันก็เหมือนกับที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับโดยเราจะใช้โปรแกรม Premiere Pro ในการทำครับไปลองดูวิธีทำกันเลยครับมาในส่วนโปรแกรม Premiere Pro ของเรานะครับหลักๆคลิปนี้ผมอาจจะสอนการแท็กแล้วกันนะก็คือเหมือนกับสอนให้มันเคลื่อนตามวัตถุแล้วกันนะหลักๆนะแต่คือผมจะสอนทำป้ายแค่คร่าวๆนะเพราะว่าผมอยากให้เพื่อนๆไปลองโหลดพวก Callout ต่างๆมาลองใช้กันดูดีกว่านะเพราะว่ามันก็สวยดีนะหรืออาจจะไปพิมพ์ใน YouTube ก็ได้นะ Callout Green Screen หรือจะไปซื้อมาก็ได้นะมันก็มีขายอยู่นะหรือเพื่อนๆอาจถ้าเกิดอยากได้จริงๆแล้วก็ไม่ได้จริงๆเนี่ยก็บอกผมก็ได้นะเดี๋ยวผมจะทำแจกแล้วกันนะแต่เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาสอนทำแบบคร่าวๆนิดนึงแล้วกันก็เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูที่คลิปนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมอาจจะทำตัวรูป call out เนี่ยให้มันตามกับรถมอเตอร์ไซค์สักคันนึงนะสมมุติคันนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะทำ call out เนี่ยให้ขึ้นมากับมอเตอร์ไซค์คันนี้นะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะอันดับแรกเนี่ยก็อาจจะให้เราเห็นสักเห็นเต็มคันตรงนี้ก่อนก็ได้นะแล้วเราก็ทำรูปขึ้นมาก็คือเหมือนทำกรอบทำเส้นต่างๆนะหรือเพื่อนๆอาจจะไปทำสำเร็จรูปมาจาก Photoshop ก็ได้นะอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันก็ไปลองทำกันดูนะอาจจะเป็นภาพนิ่งก็ได้มาลองมาวางเดี๋ยวผมจะทำให้จบใน Premiere Pro เนี่ยแหละก็ทำคร่าวๆให้ดูแล้วกันนะเพื่อนๆก็มาที่ตรงเพนทูตรงนี้นะครับเรามาสร้าง rectangle tool ตรงนี้ก่อนนะก็คือกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยเราก็มาวาดไปอันนี้ก็คือเหมือนเป็นกรอบที่เราจะใส่ข้อความของเรานะก็วาดลงไปนะแล้วเราก็มาที่แถบกราฟิกนะครับมาแถบกราฟิกเรามาที่ edit นะครับแล้วเราก็เอาตรงสโตกออกถ้าเกิดของเพื่อนๆเป็นสโตกอยู่ก็เอาออกเราก็มาใส่ตรงฟิลนะให้เป็นพื้นหลังขาวๆเต็มๆอย่างนี้นะคือฟิลแล้วก็อาจจะเปลี่ยนสีไปก็ได้นะของเพื่อนๆอาจจะเปลี่ยนสีอะไรก็แล้วแต่ผมอาจจะสีขาวก็ได้เพราะว่าผมชอบสีขาวนะก็ได้ประมาณนี้แล้วเราก็อาจจะกดตรงนี้นะครับซูมเข้าไปก็ได้เราก็จะได้วาดง่ายๆพอซูมแล้วเนี่ยตรงนี้พวกรูปต่างๆพวกนี้ก็อยู่ที่ความเหมาะสมและก็ความชอบของเพื่อนๆนะว่าจะวาดกันยังไงจะวางจัดตำแหน่งอะไรกันยังไงนะแล้วก็มาที่ตรงเครื่องมือนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่เพนทูลนะแล้วเราก็มาที่จิ้มตรงนี้ไปเลยนะเดี๋ยวผมจะวาดประมาณนี้นะจิ้มประมาณนี้จิ้มประมาณนี้แล้วก็จิ้มประมาณนี้มันก็จะเป็นรูปทรงนี้นะแต่มันเราจะไม่เอาให้มันเป็นอย่างนี้นะก็คือเราจะมาตรง edit เนี่ยมาตรงแถบด้านข้างนี้นะมาตรงฟิลเนี่ยเราฟิลออกนะครับแล้วเราก็มาใส่เป็นสโตกแทนนะแล้วเราก็มาเพิ่มขนาดเส้นเนี่ยว่าเราจะเอาเส้นขนาดไหนเส้นนี้มันเหมือนเป็นเส้นแบบเส้นชี้ว่าไอข้อความเนี้ยมันไปชี้กับวัตถุอะไรนะแล้วเราพอวาดเส้นเสร็จแล้วเนี่ยเพนทูลเนี่ยมันอาจจะวาดได้ไม่ตรงมากนะเพื่อนๆก็ซูมเข้าไปอีกนะแล้วเราก็มาจัดให้มันตรงหน่อยนะอย่างเส้นนี้มันไม่ตรงนะพอเราซูมแล้วเนี่ยเราก็มาที่จุดนะครับมันก็จะมีจุดอย่างนี้นะเนี่ยแล้วก็อาจจะดึงจุดให้มันตรงสักหน่อยเส้นตรงแล้วนะตอนนี้เส้นตรงละเส้นสวยงามซูมออกมาสักนิดนึงประมาณนี้ผมว่าตรงนี้มันห่างไปหน่อยพอมันห่างเนี่ยไอกราฟิกต่างๆเนี่ยเราควรจะสร้างให้มันอยู่ในเลเยอร์เดียวกันก็ได้นะเพื่อนๆเนี่ยแต่มันจะมีเลเยอร์ย่อยอยู่ข้างในตรงนี้นะเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้นะแล้วก็ผมจะเลือกส่วนของกรอบเนี่ยให้มันชิดกับเส้นนี้อีกหน่อยนึงนะก็ประมาณนี้แล้วก็จะสร้างวงกลมจุดๆให้มันก็คือให้เพื่อนๆมาตรง ellipse tool ตรงนี้นะแล้วก็วาดกลมๆจุดๆไปกดชิปด้วยก็ได้นะกดชิปมันก็ได้เป็นวงกลมสวยงามก็ประมาณนี้ถ้าจุดๆของใครเนี่ยมันมีตรงกลางมันเป็นโป่งๆเนี่ยก็ให้เพื่อนๆมาเปลี่ยนจากสโตกเป็นฟิลนะเราใส่เป็นฟิลแทนมันก็จะเป็นวงกลมเต็มๆอย่างนี้นะแล้วก็อาจจะจัดตำแหน่งสักนิดนึงประมาณนี้สวยงามกดฟิตไปก็ได้นะแล้วก็มาที่ตรงเครื่องมือไททูลตรงนี้นะแล้วก็มาพิมพ์ข้อความลงไปนะจะพิมพ์ว่าอะไรดีผมพิมพ์ชื่อช่องผมแล้วกันนะไม่รู้จะพิมพ์อะไรหรือเพื่อนๆจะไปพิมพ์เป็นข้อความของตัวเองก็อย่างเช่นชื่อคนนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นภาพอย่างอื่นนะอาจจะเป็นรีวิวของถ้าเกิดเพื่อนๆรีวิวของก็อาจจะเป็นชิ้นส่วนนั้นๆแล้วก็ทำป้ายชื่อเนี้ยขึ้นไปแล้วก็ไปแท็กตามชิ้นส่วนนั้นๆก็อาจจะเป็นชิ้นส่วนนั้นก็คืออะไรก็ว่ากันไปนะแต่อันนี้คือผมทำตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะว่าทำประมาณนี้นะก็ประมาณนี้จัดตำแหน่งกรอบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับตำแหน่งมันได้นะถ้าเกิดมันเล็กไปใหญ่ไปเนี่ยก็มากดที่ shape ของมันเนี่ยแล้วเราก็มาที่ selection tool เนี่ยแล้วมันก็จะมีเนี่ยอย่างเงี้ยให้เราสามารถย่อมันได้นะเพื่อนๆก็ย่อมันไปได้นะ
ย่อตามแบบความต้องการของเราอ่ะแล้วเราก็มาที่ชื่อเราอาจจะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคร่าวๆแล้วก็ไปที่จุดที่รถตรงนี้โผล่มานะหรือสิ่งของที่เราต้องการจะเคลื่อนเนี่ยแล้วก็มาถึงอย่างเงี้ยโผล่มาแล้วนะแล้วเราก็ป้ายที่เราทำเนี่ยมาวางงี้นะเราก็ลากไปแล้วเราก็มาที่เฟรมแรกของไอ้ที่เราทำเนี่ยเราก็มาที่เอฟเฟคคอนโทรลนะครับแล้วก็มาที่โมชั่นครับเราก็ลากมันไปอย่างนี้เลยนะวางเราควรจะจำจุดที่เราวางจุดแรกเนี่ยว่าเราจะให้มันติดตามไปกับอะไรนะอย่างเช่นผมเนี่ยวางเอาไว้จุดเนี่ยจุดกลมๆเนี่ยวางอยู่บนหัวตรงๆอย่างนี้เลยนะหัวคนตรงๆอย่างนี้เลยนะก็ถ้าเกิดหัวคนเนี่ยเลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็จะเลื่อนตรงนี้ตามไปเรื่อยๆนะมันก็จะอยู่บนหัวคนไปเรื่อยๆนะอย่างนี้นะเพื่อนๆควรจำจุดไว้แล้วเวลาเลื่อนทุกเฟรมเนี่ยควรจะอยู่ตำแหน่งเดิมๆตลอดนะอันนี้คือทริคนะก็เพื่อนๆก็ควรจำเอาไว้จุดแรกว่าประมาณไหนอ่ะของผมจุดแรกประมาณนี้นะพอจุดแรกประมาณนี้เนี่ยก็อาจจะซูมออกไปสักหน่อยสัก200ก็ได้คือมันก็ไม่เห็นป้ายอะไรแล้วแหละเนี่ยแต่ก็คือก็ควรทำไปให้มันยันสุดนะถึงป้ายมันจะอ่านไม่รู้เรื่องก็เหอะแต่เราก็ควรจะทำให้มันสุดเพราะว่าช่วงเวลาตรงนี้มันไม่กี่เฟรมหรอกมันก็จะเหมือนกับแบบรถวิ่งแล้วก็ป้ายวิ่งตามไปออกไปข้างนอกอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองดูตอนเสร็จนะว่ามันจะเป็นประมาณไหนหมดเกลี้ยงแล้วเราก็ล่างนี้มาประมาณนี้เราก็กดฟิตตรงนี้ครับเราลองเพลย์ดูนะว่าทั้งหมดที่เราทำไปเนี่ยเป็นยังไงนะนี่มาแล้วนี่อันนี้ก็คือ1วิธีนะก็คือทำป้ายคอเอาอะไรอย่างเงี้ยขึ้นเองนะก็ทำง่ายๆนะส่วนเพื่อนๆจะมีลูกเล่นยังไงก็ไปลองทำดูนะหรือไม่นะก็เขาก็จะมีป้ายพวกคอเอาอย่างเงี้ยให้เราโหลดใช้กันนะหรือไม่เขาก็มีขายมีโหลดเป็นกรีนสกรีนมีอะไรอย่างงี้นะเพื่อนๆก็ลองไปหามาใช้กันดูนะหรือไม่ถ้าเกิดอยากได้จริงๆก็บอกผมก็ได้นะ
มีกระตุกนิดนึงก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการสอนเพื่อนๆทำป้ายข้อความอะไรพวกนี้นะก็ไปแท็กตามอ่ะจริงๆคลิปนี้จริงๆคือแค่อยากจะมาสอนวิธีการแท็กนะก็เหมือนหลายๆคลิปที่ผมเคยสอนไปแล้วนะหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ใช้คีย์เฟรมนั่นแหละหลักๆคือใช้คีย์เฟรมมานั่งกำหนดจุดคีย์เฟรมต่างๆนะคือหลักๆเลยส่วนไอ้พวกการทำกราฟิกต่างๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปออกแบบกันเองได้นะว่าจะให้ขึ้นออกยังไงเข้าออกอะไรยังไงก็อาจจะไปทำใน After Effects มาก็ได้นะแล้วก็มาวางใช้พวกนี้แท็กเอาก็แล้วแต่เพื่อนๆนะก็หลักๆก็คือจะมาสอนการแท็กนี่แหละครับคลิปนี้นะก็ประมาณนี้นะครับใครมีคำถามสงสัยตรงไหนหรืออยากให้สอนอะไรเกี่ยวกับโปรแกรม Premiere Pro คอมเมนต์มาคุยกับผมได้นะจะติดขัดอะไรยังไงเนี่ยโปรแกรมมีปัญหาอะไรอ่ะทักมาคุยได้นะคอมเมนต์มาก็ได้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ